ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกเชนรีวิวพอดแคสต์อีกครั้งนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมพีรพัฒน์หานคงแก้วหรือหานนะครับก็จริงๆวันนี้ผมตั้งใจจะมาเล่าเรื่อง 51% attack แล้วก็เรื่อง quantum computer นะครับเพราะว่ามันจะมีกรณีที่หลายคนออกชอบออกมาพูดกันหน่อยว่า Bitcoin อาจจะถูกแฮกอาจจะถูกทำลายได้ในกรณีต่างๆซึ่งจริงๆก็อยากจะอธิบายเรื่องกรณีเหล่านั้นแต่ว่าจริงๆเราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องนึงกันก่อนนะฮะซึ่งทีนี้เนี่ยวันนี้ที่ผมจะมาพูดเนี่ยก็คือผมจะมาพูดเรื่องว่า block confirmation คืออะไรนะฮะก็เรื่อง block confirmation เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าใครยังไม่เคยอ่านหรือว่ายังไม่เคยฟังผมที่เล่าว่าการขุดบิตคอยน์คืออะไรก็ขอให้ย้อนกลับไปฟังก่อนนิดนึงนะฮะจะได้ทำความเข้าใจได้มากขึ้นทีนี้เรามาพูดถึงบล็อกคอนเฟิร์มชันดีกว่านะฮะก็สำหรับใครที่เคยใช้คริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะบิตคอยน์อีเธเรียมไลท์คอยน์อะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือที่เคยโอนเงินดิจิตอลเนี่ยซึ่งคนพวกนี้ก็อาจจะคุ้นเคยจากกับคำว่าคอนเฟิร์มชันนะฮะว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราโอนเงินดิจิตอลบิตคอยน์พอเราโอนไปเนี่ยมันจะต้องมีช่วงเวลาที่รอแล้วพอเวลาช่วงเวลาที่รอเนี่ยเราจะมีเห็นตัวเลข 0/6 หรือ 0/3 ซึ่งพอเวลาผ่านไปมันจะค่อยๆขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเรียกว่าการ confirmation คนที่เคยใช้งานเงินดิจิตอลจะรู้ว่าเวลาเราใช้เงินดิจิตอลพอเราโอนเนี่ยมันต้องมีการ confirm ก่อนซึ่งจะต้องรอเวลาสักพักหนึ่งกว่าจะการโอนเนี่ยจะเสร็จสำเร็จนะครับซึ่งไอระยะเวลาที่ใช้ในการคอนเฟิร์มชันนี้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสกุลเงินสกุลนั้นแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่ใส่นะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะงุนงิดพูดตรงๆเลยว่างุนงิดว่าเอ้ยเราอยากโอนเงินเนี่ยทำไมมันไม่ได้ทันทีทำไมมันไม่ได้ทันทีทำไมพร้อมเพย์เราโอนเงินเนี่ยแล้วเราได้ทันทีเลยแต่ทำไมพอเป็นระบบเงินดิจิตอลทำไมมันต้องมารอว่าเมื่อไหร่เงินจะเข้าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับโดยวันนี้ผมจะมาอธิบายถึงเรื่องนี้กันนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยโอนเงินดิจิตอลเลยเนี่ยผมจะขออธิบายสั้นๆนะครับว่าการโอนเงินดิจิตอลเนี่ยมันไม่รวดเร็วเหมือนระบบธนาคารเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อมันมีคำสั่งโอนเงินดิจิตอลเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราสั่งจ่ายเช็คที่ยังไม่มีลายเซ็นอะไรซึ่งมันจะยังไม่เสร็จสิ้นจนกว่าจะมีคนเซ็นซึ่งในระบบเงินดิจิตอลอย่างบิตคอยน์เนี่ยเราต้องการคนมาเซ็นธุรกรรมตรงนี้ตั้งแต่ประมาณ 3-6 ลายเซ็นขึ้นไปถึงจะธุรกรรมถึงจะเชื่อถือได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงนะฮะก็ถ้าเกิดงงๆก็อย่าลืมกลับไปอ่านเรื่องบทความการขุดหรือว่าพอดแคสต์ที่ผมเล่าเรื่องการขุดแล้วกันนะฮะทีนี้กลับมาถึงคำถามว่าทำไมเราต้องเกิดรอให้เกิดการคอนเฟิร์มชันทำไมเราต้องรอเป็นชั่วโมงกว่าเงินจะเข้ากระเป๋าจริงๆบางที่ก็อาจจะไม่ถึงชั่วโมงหรอกถ้าเป็นเงินดิจิตอลที่รวดเร็วอย่างอีเธอร์หรือถ้าเกิดคุณใส่ค่าธรรมเนียมที่เยอะหน่อยในบิตคอยน์ก็อาจจะไม่ถึงชั่วโมงก็ได้ซึ่งเหตุผลตรงนี้ผมอยากอธิบายสั้นๆว่ามันเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยนะครับเพราะว่าธุรกรรมที่ถูกเซ็นคนเดียวนั้นไม่ปลอดภัยพอที่จะเชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นเกิดขึ้นจริงเพราะมันมีโอกาสที่ธุรกรรมนั้นจะถูกเขียนทับได้ซึ่งผมจะขออธิบายดังนี้นะฮะก่อนอื่นสิ่งที่คุณควรจะทำความเข้าใจคือในระบบเงินดิจิตอลส่วนใหญ่เนี่ยเป็นระบบดิเซนทัลไลซ์คำว่าระบบดิเซนทัลไลซ์เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าระบบดิเซนทัลไลซ์เป็นระบบที่ตัดตัวกลางนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ครับซึ่งทำให้คนสงสัยว่าไอ้คำว่าตัดตัวกลางเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะฮะซึ่งจริงๆในคำว่าดิเซนทัลไลซ์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าตัดตัวกลางจริงๆหรอฮะมันไม่ได้หมายความว่าเราเทคเอาตัวกลางตัวใดตัวหนึ่งออกไปแต่จริงๆคือมันแทนที่ตัวกลาง1ตัวด้วยตัวกลางหลายๆตัวมันแทนที่ตัวกลางที่เคยเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวด้วยคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องและคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเหล่านี้เนี่ยมีอำนาจที่เท่าเทียมกันมันคล้ายๆกับสมมุติมีประเทศนึงนะที่ทุกหัวเมืองมีอำนาจเท่ากันแล้วพอมีเวลาจะทำอะไรก็มาตัดสินใจร่วมกันจะเป็นลักษณะนี้จะไม่มีหัวเมืองไหนที่มีอำนาจเด็ดขาดนะฮะซึ่งคอมพิวเตอร์ที่เก็บซอฟต์แวร์หรือว่าสำเนาของระบบพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่จำนวนมากขึ้นอยู่กับการออกแบบของระบบนะฮะแต่ถ้าเป็นระบบของบิตคอยน์เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ10,000เครื่องทั่วโลกนะฮะตัวเลขจะขึ้นลงนะไปตั้งแต่ 9,500 ไปจนถึง 10,000 บางทีก็เกิน 10,000 ไปบ้างนะครับก็สามารถไปเช็คได้นะครับเสิร์ช Google คําว่า blockchain node ก็จะ
จะเว็บไซต์นึงนะครับก็สามารถไปดูได้ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเรารีเพคคอมพิวเตอร์1ตัวด้วยคอมพิวเตอร์หลายๆตัวละซึ่งคอมพิวเตอร์หลายๆตัวเนี้ยมันอยู่ในระดับที่หมื่นเครื่องแล้วมันอยู่ทั่วโลกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีโอกาสที่ในเวลาเดียวกันคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจจะมีข้อมูลที่ไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้มันคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดอธิบายง่ายๆอย่างเช่นสมมติว่า คุณอยู่ในห้องหนึ่งนะทั้งห้องนี้มีคนอยู่สักหมื่นคนแล้วคุณอยู่ที่หัวมุมด้านหนึ่งนะครับแล้วคุณเริ่มบอกคนอื่นว่าคุณทำธุรกรรมด้วยการตะโกนบอกคนทั้งห้องว่าอ่ะผมโอนเงินให้กับคนนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนในห้องก็จะค่อยๆรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าคุณโอนเงินก็จริงแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดจะรู้ก่อนและคนที่อยู่หัวมุมอีกด้านนึงจะรู้ทีหลังซึ่งนี่เป็นลักษณะของการที่มีคนเดียวตะโกนนะฮะแต่คุณลองคิดดูในความเป็นจริงในระบบเงินดิจิตอลตัวนี้มันจะมีคนส่งเงินดิจิตอลเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีคนตะโกนทั่วไปเต็มไปหมดเลยทีนี้เท่ากับว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะถูกส่งต่อไปอย่างรวดเร็วแต่มันก็มีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะฮะทีนี้เราลองมาคิดภาพกันก่อนสมมติว่าตอนเนี้ยผมเอายกชื่อเป็นนาย A แล้วกันนาย A กำลังเดินเข้าไปในร้านกาแฟของประเทศในประเทศไทยนะฮะในร้านหนึ่งนะฮะแล้วก็จ่ายค่ากาแฟด้วยบิตคอยน์จำนวนประมาณเท่าไหร่ดีเอาสักคิดเป็นเงินไทยเอาสมมติเป็นร้านกาแฟที่แพงๆหน่อยแล้วกันกาแฟแก้วนี้ประมาณ 50,000 แซดนะครับหรือ 0.0005 BTC 03ตัวรู้สึกจะประมาณ200บาทถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งทันทีที่ผมสั่งจ่ายค่ากาแฟด้วยบิตคอยน์เนี่ยทันทีที่ผมสั่งจ่ายไปปุ๊บมันจะมีธุรกรรมที่บอกว่าผมจ่ายเงินให้กับร้านกาแฟเนี่ยส่งต่อไปที่คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใกล้ร้านกาแฟนั้นที่สุดซึ่งก็อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในจังหวัดนั้นสมมุติอยู่ในจังหวัดกรุงเทพแล้วกันก่อนที่จะถูกส่งไปที่ต่อไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วต่อไปที่จีนไปที่เกาหลีไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมูลตรงนี้มันก็จะถูกส่งต่อบอกกันไปเรื่อยๆๆจนครบทั่วโลกจนถึงโหนดทั่วโลกเลยครบหมื่นเครื่องนะฮะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดทางเทคนิคนิดนึงเนี่ยการส่งต่อธุรกรรมแบบนี้จะเป็นลักษณะของแฟนเอาท์คือเหมือนกับว่าส่งแบบกระจายออกไปเลยโดยไม่ต้องสนว่าเป็นใครไม่ต้องตรวจว่าผู้รับจะได้รับหรือเปล่าด้วยนะครับทีนี้เรามาลองดูกันถ้าในเวลาเดียวกันในเวลาแบบวินาทีเดียวกันเลยนะฮะนาย B อยู่ที่อเมริกาเขาเข้าร้านอาหารจ่ายค่าฮอทดอกเป็นจำนวนเงิน 0.005 BTC เท่ากันเลยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือธุรกรรมของนาย B ก็จะถูกส่งต่อไปที่โหนดที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็ส่งไปที่แคนาดาไปที่แล้วหลังจากนั้นก็ไปที่อาจจะส่งต่อไปยุโรปนะครับไปเรื่อยซึ่งก็อาจจะใช้เวลาสักพักมาถึงที่ประเทศไทยนะครับทีเนี้ยคุณจะเห็นถ้าเกิดสมมติว่าวินาทีที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันเกิดพร้อมกันคุณจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์2เครื่องเนี่ยมันมีข้อมูลไม่เหมือนกันถูกไหมฮะมันมีความแตกต่างกันทีนี้คำถามที่เกิดขึ้นคือแล้วสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นคนที่อยากรู้แค่ว่าข้อมูลในบัญชีบล็อกเชนตอนนี้มีใครมีเงินเท่าไหร่บ้างผมควรจะเชื่อใจโหนดที่อยู่ประเทศไทยหรือว่าควรจะเชื่อใจโหนดที่อยู่อเมริกาดีนะฮะเพราะข้อมูลมันดันไม่เหมือนกันแล้วนะฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่จะสามารถยืนยันความถูกต้องตรงนี้ได้ก็คือนักขุดนั่นเองเพราะว่าข้อมูลที่ถูกที่นักขุดสามารถยืนยันได้พวกนี้คือนักขุดที่เขายืนยันได้ว่าเขาอยากพูดว่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องทุกคนจะเชื่อในข้อมูลของคอมพิวเตอร์ของนักขุดคนนั้นนะฮะทีนี้เราก็ต้องมาวัดดวงกันว่าข้อมูลที่นาย A จ่ายให้ร้านกาแฟกับข้อมูลที่นาย B จ่ายให้ร้านอาหารเนี่ยจะวิ่งไปถึงโหนดของนักขุดที่สามารถขุดบล็อกได้ก่อนกันคนไหนถึงก่อน
ขาเจ้าก็จะมองว่าธุรกรรมนั้นน่ะถูกเขาก่อนะครับทีนี้ผมขอสมมุติอย่างนี้สมมุติว่าตอนนี้บล็อกเชนของ Bitcoin เนี่ยอยู่ที่ประมาณบล็อกที่100นะฮะแล้วในเวลาที่ไล่เลี่ยกันเนี่ยมีนักขุดที่ประเทศไทยเนี่ยขุดเจอบล็อกที่101พอดีแล้วนักขุดของประเทศไทยเนี่ยในบล็อกที่101เนี่ยมีธุรกรรมที่ผมจ่ายค่ากาแฟไปในเวลาเดียวกันเลยนะมันมีนักขุดที่อเมริกานักขุดที่อเมริกาเนี่ยเขาก็ขุดเจอบล็อกที่101เหมือนกันซึ่งในนั้นน่ะมีธุรกรรมที่จ่ายค่าค่าอาหารที่อเมริกาของนายบีอยู่นะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันมีโอกาสที่บล็อก101ทั้งคู่ของทั้งคู่เนี่ยจะมีธุรกรรมของทั้งร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารเช่นเดียวกันมันมีโอกาสนะแต่ว่าในตัวอย่างเดี๋ยวเราจะขอยกตัวอย่างว่าแต่ละบล็อกเนี่ยมีธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแค่อันเดียวละกันนะฮะก็อย่างที่ผมต่อไปคำถามคือแล้วสุดท้ายเนี่ยบล็อกที่101ของคนที่อยู่ประเทศไทยหรืออยู่ที่อเมริกาเนี่ยเป็นของจริงกันแน่เราควรจะเชื่อของใครซึ่งคำตอบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่บล็อกที่101แต่มันอยู่ที่คำถามที่เกิดขึ้นคือใครจะขุดที่บล็อกที่102ต่างได้ต่างหากนะฮะเพราะว่าทันทีที่นักขุดที่ประเทศไทยแล้วก็นักขุดที่อเมริกาเนี่ยขุดเจอบล็อกที่101ต่างคนต่างจะเป็นฝ่ายประกาศถ้าในภาษาเทคนิคเขาจะเรียกว่าบอร์ดแคสต์หรือกระจายบล็อกเหล่านี้ไปทั่วทั้งเครือข่ายของระบบบิตคอยน์เลยว่าอ่ะผมเป็นคนเจอบล็อกที่101นะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอการประกาศเนี่ยมันจะวิ่งไปถึงของใครเนี่ยมันจะวิ่งไปถึงโหนดตัวอื่นก่อนกันเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดโหนดที่จีนได้รับบล็อก101ที่มาจากไทยก่อนบล็อกที่101ที่มาจากอเมริกาก็จะถูกรีเจคเพราะว่าที่จีนเนี่ยเขาก็จะมองว่าบล็อกที่101เนี่ยได้รับการรับมาเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดมีบล็อก101มาชนอีกเขาก็จะไม่รับนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบล็อกที่101ที่มาจากอเมริกาเนี่ยก็จะวิ่งไปที่อื่นได้นะถ้าเกิดสมมุติบล็อก101ของประเทศไทยยังไปไม่ถึงอย่างเช่นมันอาจจะไปหยุดอยู่ที่เยอรมันก็ได้นะครับ ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเห็นว่าเราจะมีบล็อกเชนที่มีความยาว101บล็อกอยู่2ชุดแล้วก็มีข้อมูลชุดบนสุดไม่เหมือนกันนะฮะอันนึงเป็นร้านกาแฟอันนึงเป็นร้านอาหารทีนี้เราจะเชื่อข้อมูลชุดไหนดีคำตอบคือเราต้องไปดูว่าโหนดที่ขุดบล็อก100ที่2คือโหนดไหนนะครับทีนี้เรากลับมาดูภาพเดิมตอนเนี้ยข้อมูลของร้านอาหารเอ้ยร้านกาแฟนะครับอยู่ที่มันมาหยุดที่โหนดที่จีนละโหนดที่จีนเนี่ยได้รับบล็อก101ของร้านกาแฟมาในทางอีกทางนึงโหนดที่เยอรมันซึ่งชนกันโหนดที่จีนพอดีได้รับธุรกรรมของร้านอาหารมานะครับทีนี้มันชนกันอยู่ทีเนี้ยมันก็จะรีเจ็คกันไปรีเจ็คกันมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องรอให้ดูว่าตรงเนี้ยใครจะเป็นคนที่ขุดเจอก่อนกันนะครับสมมติว่าโหนดที่จีนขุดบล็อกที่102ขึ้นมาได้นะครับซึ่งบล็อกเชนมันมีกฎอยู่ว่าเชนเนี่ยจะเชื่อบล็อกเชนที่ยาวที่สุดพูดง่ายๆคือถ้าเกิดใครขุดได้ยาวก่อนมันจะเชื่อเชนนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือบล็อกที่101เนี่ยก็บล็อกที่101ที่อยู่ที่โหนดจีนเนี่ยก็จะมีบล็อกที่102ต่อขึ้นมาแล้วซึ่งมันอาจจะมีธุรกรรมอะไรก็ไม่รู้นะครับและทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือโหนดที่จีนก็จะเริ่มส่งข้อมูลไปที่โหนดอื่นๆรวมถึงโหนดที่ไทยและโหนดที่เยอรมันด้วยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือโหนดที่เยอรมันมองว่าโหนดที่จีนเนี่ยมีบล็อกที่102แล้วเป็นเชนที่มีความยาวกว่าเพราะฉะนั้นโหนดที่เยอรมันก็จะเชื่อว่าโหนดที่จีนเอ้ยบล็อกเชนที่อยู่ในโหนดของจีนเนี่ยเป็นของจริงนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเขียนข้อมูลทับกันไปเลยมันจะเขียนข้อมูลในบล็อก101ที่เคยมีข้อมูลของร้านอาหารเนี่ยทับทิ้งไปเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่หายไปเลยนะฮะซึ่งคำถามว่าข้อมูลในบล็อกที่101ที่มาจากอเมริกาเนี่ยมันจะหายไปไหนจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าในทางเทคนิคมันจะเรียกว่าโอพานบล็อกนะฮะซึ่งมันจะไม่ถูกเชื่อถือในระบบและไม่ถูกนำมาใช้นะฮะซึ่งนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมในการโอนบิตคอยเนี่ยมันจะต้องมีการคอนเฟิร์มชันตั้งแต่3ถึง6เพราะเห็นว่าเพราะถ้าเกิดในลักษณะนี้เราจะเห็นว่า
การ confirmation แค่0หรือ1บล็อกเนี่ยมันมีโอกาสที่บล็อกจะถูกเขียนทับได้ซึ่งอาจจะทำให้เราต้องรอหลายบล็อกก่อนถึงจะทำให้เราแน่ใจได้ว่าธุรกรรมนั้นเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันอาจจะมีคนที่ถามว่าอ้าวแล้วทีเนี้ยค่าอาหารก็จ่ายไม่สำเร็จหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดในเหตุการณ์จริงๆเนี่ยค่าอาหารเนี่ยก็ยังจ่ายสำเร็จครับเพราะว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะถูกลำดับอยู่ช้าสักหน่อยมันอาจจะอยู่ไปที่บล็อก103ถัดไปนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ากรณีเนี้ยพอมีการเขียนโหนดทับกันปุ๊บตัวไคลเอนต์ของคนที่จ่ายราคาร้านอาหารเนี่ยมันจะทำการส่งข้อมูลใหม่ไปในทันทีนะครับซึ่งมันอาจจะอยู่ในบล็อกที่ไม่เหมือนกันซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยบล็อกนึงของบล็อกเชนไม่ว่าจะบิตคอยน์หรือตัวอื่นเนี่ยมันเก็บข้อมูลได้หลายอันกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกรณีที่ค่อนข้างพบได้ยากแต่ไม่ได้แปลว่าไม่เกิดไม่สามารถเกิดขึ้นได้มันเป็นกรณีที่ค่อนข้างยากที่จะเกิดขึ้นและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องรอบล็อกหลายบล็อกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าแค่บล็อกเดียวมันไม่น่าเชื่อถือพอในแง่ของความปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งแต่ว่าพูดจริงๆในกรณีนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะฮะก็ยังไงก็วางใจได้นะฮะก็ตอนนี้ก็จะเป็นตอนสั้นๆนะครับก่อนที่ตอนหน้าเราจะไปเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ 51% attack นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังนะครับสำหรับตอนนี้ก็สั้นๆ16นาทีขอลาไปก่อนนะครับก็EP นี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงก็ถ้าเกิดสมมุติใครไม่เข้าใจเนี่ยก็ลองไปอ่านบทความได้นะครับบทความจะมีภาพประกอบเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์บทความไปให้นะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ